การแนะนำชื่อนามสกุลแล้วก็โครงการที่รับผิดชอบครับครับผมคุณครูสงวนบัวเพชรครับโครงการผู้รับผิดชอบที่ปรึกษาโครงการเยาวชนสืบสานพลานโนราครับครับผมเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าโครงการทำอะไรบ้างโครงการของโครงการเยาวชนสืบสานพลานโนราใช่ไหมครับการปฏิบัติโครงการตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าเอานักเรียนหรือว่าเยาวชนกลุ่มที่สนใจนะครับมาฝึกในการแสดงพลานโนราเพราะว่าโนรานั้นคือศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวภาคใต้แต่พลานนั้นคือตัวตลกของโนราซึ่งเป็นตัวประกอบพลานจะแสดงกับโนราใหญ่แต่ส่วนมากเขาจะฝึกโนราแต่พลานนี้ส่วนมากไม่ค่อยใครได้ฝึกฝนสาเหตุเพราะว่า1อาจจะไม่มีใครแสดงได้แสดงเป็นหรือ2ไม่มีใครชอบเพราะว่าอาจจะไม่มีมุกตลกไม่มีลีลาไม่มีบุคลิกที่ว่าเป็นตัวตลกที่ตัวเป็นประชันกับโนราใหญ่อะไรแบบนั้นที่สามารถที่จะโนรากับนายพรานนี่จะแสดงกันแล้วจะมีความสนุกในตัวตรงนั้นก็เลยคิดขึ้นว่าในฐานะที่ตัวเองนะครับบุคลิกก็เป็นคนแสดงโนรามาก่อนแต่ปรากฏว่าแสดงโนราแล้วมันเกิดอาการว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยนะครับก็เลยเปลี่ยนหมุนมาผันชีวิตมาเป็นแสดงพลานดีกว่าพอแสดงพลานเสร็จปรากฏว่าโอ้เราค้นพบตัวเองแล้วว่านี่คือเราที่แสดงกับโนราใหญ่คือสามารถสร้างมุกตลกให้กับคนดูแล้วมีความสุขนั่นคือผลสำเร็จของเราในการแสดงแต่พอมาเรามาเป็นครูครับอยากจะรู้ว่านักเรียนคนใดที่อยากจะสนใจแสดงพลานโนรามั่งหาได้ยากมากครับไม่มีใครมีก็แค่แสดงแค่ผ่านไปแต่ไม่รักด้วยจิตด้วยใจแต่พอมาพบกับของโครงการของสงขลาฟอรัมที่ส่งข้อมูลไปนะครับผลปรากฏว่าเขาให้นักเรียนกลุ่มสนใจเนี่ยฝึกตรงนี้ขึ้นมาก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งผลปรากฏว่ามันโอเคขึ้นมาเด็กชอบพอชอบปั๊บเนี่ยฝึกรุ่นต่อรุ่นพี่สอนน้องสอนไปเรื่อยๆผมสอนลูกศิษย์อีกทีนึงลูกศิษย์ก็เป็นรุ่นพี่สอนน้องต่อกันไปเลยมาพบกับโครงการนี้ก็เลยต่อยอดขึ้นมาให้เห็นเด็กนักเรียนของเราเยาวชนของเราได้รู้ถึงศิลปะการแสดงพลานโนราครับแล้วอะไรคะที่ทำให้จู่ๆเด็กจากที่แบบไม่สนใจแป๊บๆแล้วก็เลิกกลับมาสนใจจริงจังได้และชอบตรงนี้ได้เนี่ยอาจารย์มีเทคนิคยังไงสอนเด็กคือเทคนิคตรงนี้มันมีอยู่นิดนึงนะครับคือผมโดยส่วนตัวแล้วมันมีรถกระบะ2แถวอยู่1คันเวลาเขามีการเชิญผมไปแสดงพลานน่ะผมจะบอกนักเรียนน่ะคนใดไปมั่งไปกับครูเดี๋ยวไปพาไปเดี๋ยวครูแสดงให้ดูจริงเหรอครับบอกครับเดี๋ยวครูพาไปทุกคนก็อยากจะดูไปขึ้นกันเป็นรถกระบะ9คน10คนไปแสดงพอไปเห็นปั๊บเนี่ยชอบลีลาการแสดงที่ผมอยากจะเป็นเหมือนครูมั่งจะทำยังไงดีบอกโอเคถ้าเธอสนใจอย่างนี้เอาเลยเอาใจมาเดี๋ยวครูจะจัดการให้หลังจากนั้นปากต่อปากนะครับสอนกันเลยก็จาก5เป็น10จาก10 15ขึ้นต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งผู้ที่มีความสนใจชอบแล้วก็มีความสนุกและก็มีความสุขด้วยทำให้เด็กเหล่านี้ห่างไกลยาเสพติดหรืออบายมุขต่างๆนั่นคือประสบผลสำเร็จตรงนั้นครับนอกจากเด็กได้ห่างกายยาเสพติดอะไรพวกนี้แล้วเด็กได้เรียนรู้อะไรจากการทำโครงการของอาจารย์ที่โครงการนี้ด้วยนะคะวิธีการการทำงานทั้งการแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเด็กได้รู้จักการทำงานเป็นทีมหนึ่งอันที่สองเด็กกล้าแสดงออกอันที่สามเด็กมีความคิดว่าในลักษณะการพูดต่อหน้าสาธารณชนเรามีวิธีการพูดอย่างไรให้มีความสุขและก็ให้สนุกให้คนฟังได้หัวเราะใช้กิริยาท่าทางอย่างไรในการแสดงให้คนก็ติดตามในลักษณะแบบนั้นครับแล้วก็เด็กเกิดความคิดคือแสดงไปคิดไปพัฒนาตัวเองว่าเออเมื่อกี้วันนี้นะเราแสดงแบบนี้แล้วปรากฏว่าไม่โอเคเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามา
คุยกันใหม่เขามาคุยกันใหม่ว่าเดี๋ยวเราออกท่านี้นะเรารำท่านี้ให้เป็นจังหวะให้เข้าจังหวะนะเพราะพรานมันไม่มีท่าตายตัวทำอย่างไรก็ได้ให้ลงจังหวะแล้วก็ตลกนั่นคือกองเขาก็จะคิดแล้วนะครับใช้คิดนะคำว่านิยามของคำว่าพลังพลเมืองของอาจารย์นะคะครับหมายถึงอะไรคะของเด็กๆพลังเยาวชนหรือว่าพลังพลเมืองพลังพลเมืองในความคิดของผมคือการรวมกลุ่มของเยาวชนที่มาคิดสิ่งที่ดีๆแล้วมีสาระแล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมในความรู้สึกของผมอย่างนี้นะครับแล้วเหมือนกับการแสดงพลานุลาของผมเขามาคิดว่า1เขาได้คิดว่าเขาได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง1ได้ถ่ายทอดความสนุกให้กับคนดูเขาบอกว่าความสนุกไม่มีขายในบิ๊กซีไม่มีขายในโลตัสมาดูหัวเราะนิดเดียวอายุยืนไปหลายปีเขาอย่างนั้นนะครับในอนาคตผมคิดว่าในโครงการนี้อยากให้เยาวชนที่ผมเนี่ยสอนไปแล้วเขาได้ให้ไปสืบทอดรุ่นน้องต่อไปเผื่อว่าได้ต่อยอดไปเรื่อยๆไม่ให้ขาดไงครับในลักษณะของผมวางไว้อย่างนั้นนะครับอยากจะเติมเรื่องโค้ชนะคะอย่างบทบาทของความเป็นโค้ชที่ดีอะค่ะอาจารย์ครับว่าเป็นยังไงบ้างคะโค้ชที่ดีในความคิดของอาจารย์นะคะโค้ชในการคุมในการสอนเด็กหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อครับของผมคิดอย่างนี้นะครับทำอย่างไรให้ตัวของเราเข้าไปนั่งในใจเด็กให้ได้โดยไม่ต้องใช้ภาคบังคับไม่ต้องใช้สิ่งล่อไม่ต้องใช้คำชักชวนเราไปนั่งในใจเขาให้ได้แล้วบอกความสำคัญว่าคำว่าพลานโนราโนราคืออะไรโนราคือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้นะแต่คำว่ามโนรามันผิดกับคำว่าโนรานะมโนราคือการแสดงโนราชาตรีของคนภาคกลางพระสุทนจับนางมโนราแต่คำว่าโนรานั้นคือการแสดงของภาคใต้นะและพลานเนี่ยเป็นตัวประกอบของโนราซึ่งมีพลานแล้วก็มีโนราเป็นเพื่อนซีว่างั้นอยู่ตรงไหนก็คือแสดงเป็นคนที่พลานนี่เป็นฉีกให้กับไปตลกกับโนราอยู่เรื่อยเปื่อยนะครับและก็ผมคิดว่าตรงนี้การให้เยาวชนเข้ามารักและก็หวงเห็นตรงนี้เราต้องครูเนี่ยผู้สอนจะต้องเข้าไปนั่งในใจเขาก่อนแล้วเราสามารถเอาใจเขานะมาใส่ใจเราเขาเอาใจเราไปใส่ใจเขาได้ว่าเรามีความจริงใจกับเขาแค่ไหนครับอย่างตอนทำกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีเด็กก็ต้องมีเวลาส่วนนึงเพื่อมาทำกิจกรรมแล้วอย่างอาจารย์เคยอธิบายกับผู้ปกครองหรืออะไรที่ไม่เข้าใจไหมคะว่าไอ้สิ่งที่เด็กทำอยู่มันเป็นเรื่องที่เขาทำเพื่อชุมชนแล้วก็ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อสังคมครับผู้ปกครองนะครับโรงเรียนจะประชุมเทอมละ1ครั้งต่อ1เทอมและในเทอมนี้ในครั้งที่ประชุมแต่ละครั้งคือโรงเรียนปากจ่าเป็นโรงเรียนประจำตำบลนะครับโรงเรียนปากจ่าวิทยาชุมชนปากจ่ามีโรงเรียนปากจ่าตำบล1โรงเรียนก็การเรียนของเราโอเคมันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่เรามีกิจกรรมที่เด่นเหมือนกับพังกัดพึ่งป่าผู้เสม็ดเพราะรอบๆโรงเรียนนั้นมันเป็นป่าผู้เสม็ดเป็นอุดมสมบูรณ์ที่โรงเรียนอื่นเขาไม่มีนะครับและเรามีวิธีอะไรอีกให้เด็กเราได้มีส่วนนี้บ้างก็เลยคุยกับผู้ปกครองว่าน่าจะมีศิลปะการแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะเอาเสิร์งกระติบหรือระบำเสียงเทียนอะไรของภาคเหนือภาคอีสานเราคงจะไม่ได้อยู่แล้วน่าจะเอาศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้เข้ามาใช้เนื่องจากว่าอำเภอควนเนียงเนี่ยคำขวัญว่าแดนศิลปินศิลปะสะพานสู่ท่าเรือใหญ่ผักอนามัยบางเหลียงมีชื่อเสียงชายหาดสวยผมเลยเอาวรรคแรกเข้ามาคือแดนศิลปินศิลปะมาใช้ว่าโรงเรียนเรานะน่าจะเอาศิลปะตัวนี้เข้ามาใช้ในฐานะว่าตัวเองเป็นครูรู้เรื่องนี้น่าจะถ่ายทอดเด็กให้เรื่องนี้ได้และก็คุยกับผู้ปกครองว่าดีกว่าเด็กเนี่ยไปเที่ยวอย่างอื่นที่มันไม่ค่อยดีนะครับในลักษณะนั้นคืออธิบายผู้ปกครองได้ทราบเขาก็เข้าใจนะครับก็ชอบแล้วผู้ปกครองก็โอเคด้วยนะครับร่วมกับโรงเรียนด้วยนะฮะครับผมครับสวัสดีครับหนูเลยไม่ได้ดูเลยโอเคครับวางยืนเลยโอเคค่ะ
การแบบแนะนำชื่อนามสกุลเนาะแล้วก็อยู่หน่วยงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อนงนุชปานบัวค่ะก็ชื่อเล่นก็ชื่อตาลนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรัมค่ะแล้วตาลเริ่มมีบทบาทอะไรในสงขลาฟอรัมบ้างคะก็ทำงานในสงขลาฟอรัมอยู่ฝ่ายปฏิบัติการค่ะแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบงานก็คือจะมีงาน2 อย่างค่ะเป็นงานหน้าตักแล้วก็งานลงกลุ่มเยาวชนน้องค่ะแล้วเราเริ่มมาทำงานที่สงขลาฟอรัมได้ยังไงคะค่ะก็สำหรับตาลก็ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยนะคะตั้งแต่ปี4อ่ะค่ะตาลได้มาเป็นอาสาสมัครวัดหน้าตักชายหาดให้กับสงขลาฟอรัมที่หาดสมิลาค่ะเพราะว่าช่วงนั้นมันมีโครงการการ การวัดหน้าตัดชายหาดเพื่อดูความกัดเซาะของหาดสมิลาค่ะแล้วก็ตันก็ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครแล้วก็หลังจากนั้นพอเรียนจบก็รู้สึกเหมือนกับว่างานอาสามันตรงกับใจมันตรงกับสิ่งที่ตันอยากทำอะค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเข้ามาสมัครกับสงขลาฟอรัมแล้วก็บังเอิญว่ารู้จักกับพี่ๆเขาด้วยแล้วก็ป้าหนูก็เปิดโอกาสให้ตันได้เข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาทำงานเพื่อสังคมตรงนี้ค่ะตอนตันเข้ามาทำงานที่สงขลาฟอรัมใหม่ๆเป็นยังไงบ้างคะได้รับหน้าที่อะไรก่อนก็แรกๆที่ตันเข้ามานะคะก็จะได้รับหน้าที่อยู่ฝ่ายบริหารนะคะเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาในสงขลาฟอรัมจะต้องรู้จักวิธีการบริหารในสำนักงานว่าตั้งแต่การเขียนรายงานการบันทึกการประชุมการดูแลความสะอาดภายในสำนักงานแล้วก็เริ่มยกระดับตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ตันก็ได้มาอยู่ฝ่ายปฏิบัติการมาเป็นผู้ช่วยของพี่วินีอีกทีนึงอะค่ะแล้วก็ตอนที่เข้ามาอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านั้นคือตันก็ช่วยโครงการที่วัดหาใช่ค่ะวัดหน้าตัดชัยแล้วก็มินคือตอนนั้นสงขลาฟอรัมก็ได้เหมือนแบบสอนเราเรื่องความเป็นพลเมืองอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นความเข้าใจของตานี่คือเข้าใจคำว่าพลเมืองมากน้อยแค่ไหนอะคะก็แรกๆที่ตานเข้ามาคำว่าพลเมืองตานก็ตีโจทย์มันยังไม่แตกนะก็คือเป็นคำใหม่ที่ตานเพิ่งได้ยินเพราะว่าเมื่อก่อนตานจะติดอยู่กับคำว่าอาสาเรามีจิตใจอาสาเข้าไปช่วยงานโน้นงานนี้อย่างเงี้ยค่ะพอมาถึงคำว่าพลเมืองพอเข้าไปถึงเวลาเราจะลงไปโค้ชน้องค่ะป้าหนูจะตีความหมายให้เราฟังก่อนว่าพลเมืองคืออะไรแล้วตานก็จะรู้เฉพาะแคบๆอะค่ะพลเมืองพลคือพละเมืองก็คือเมืองพละกำลังของบ้านเมืองอย่างเนี้ยค่ะได้รู้ความหมายแค่นั้นหลังจากนั้นก็เริ่มสนใจแล้วก็ไปศึกษาดูว่าองค์ประกอบอีกหลายๆส่วนที่เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆค่ะประมาณนี้แล้วก็พอตอนนี้ก็เริ่มจากการถูกโค้ชก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคราวนี้พอตัวเองมาทำงานในฐานะน้องก็มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงด้วยใช่ไหมตอนนั้นเราเริ่มยังไงอ่ะเราเริ่มต้นจากการเป็นพี่เลี้ยงยังไงก็แรกๆตานก็ได้รับหน้าที่ถอดบันทึกการประชุมของออฟฟิศแล้วหลังจากนั้น พี่มินิก็เหมือนกับพอเวลารับสมัครโครงการมาเยอะๆใช่ไหมคะคือเรามีเจ้าหน้าที่น้อยด้วยแล้วก็ทุกคนก็จะต้องมีบทบาทในการโค้ชน้องก่อนที่เราจะลงไปโค้ชอะค่ะเราจะมีการประชุมกันทุกครั้งเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่อะค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เหมือนกับพี่มินีเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ดั้งเดิมมาก่อนแล้วก็พี่มินีก็จะลงมาพูดคุยกับเราทำความเข้าใจว่าเนี่ยนะตอนที่เราจะลงไปโค้ชน้องอะเราจะต้องรู้จักตั้งคำถามเราจะต้อง รู้จักใช้พลังถ้อยคำเราจะต้องพูดคุยกับน้องแบบเป็นกันเองเข้าหาน้องให้ได้ซื้อใจน้องให้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ทำให้ตันแบบกลับไปแล้วก็หัดตั้งคำถามเองค้นคว้าเองอะไรเงี้ยค่ะจนแบบลงไปแล้วเราสามารถที่จะคุยกับน้องได้ไม่เขินไม่อายอะไรประมาณนี้ค่ะการโค้ชเราเริ่มเป็นโค้ชใหม่ๆเนาะเริ่มเป็นการประชุมพี่มินีก็เหมือนโค้ชเราอีกทีตอนนั้นเราเหมือนแบบเหมือนปิ๊งเทคนิคอะไรของตัวเองไหมในการเป็นพี่เลี้ยงตอนนั้นตันก็รู้สึก
แรกๆลงไปรู้สึกเหมือนกับมันจะทำไม่ได้อะค่ะเพราะว่าตันเป็นคนพูดน้อยด้วยแล้วก็ที่สำคัญพอพูดไปแล้วมันจะลืมประเด็นแล้วก็จะดึงน้องกลับมาไม่ได้แต่พอลงไปปุ๊บเรารู้สึกเราคือเราจะต้องมีเทคนิคบางอย่างที่อย่างน้อยๆคือค้นพบว่าจะต้องคุยแบบเป็นกันเองกับน้องค่ะพยายามดูพื้นที่เจาะพื้นที่ว่าบางพื้นที่ถ้าเขาใช้ภาษาดั้งเดิมอย่างเช่นภาษาใต้อย่างเนี้ยค่ะเราก็เจาะภาษาใต้ไปเลยเราไม่ต้องแบบเอาวิชาการเข้ามาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้แบบเข้าใจกับน้องมากขึ้นหาเวลาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอตันพอจะพูดได้ไหมว่าเนี่ยทัศนะพี่เลี้ยงที่ดีในเทคนิคในการโค้ชของพี่เลี้ยงที่ดีเนี่ยคืออะไรก็ทัศนะหรือว่าเทคนิคในการโค้ชที่ดีอะคะตามความเข้าใจของตานะคะก็คือมันเหมือนกับเราจะต้องเป็นคนที่ตั้งคำถามให้น้องชวนน้องพูดชวนน้องคุยคือทุกอย่างเราจะไม่บล็อกเราจะไม่กรอบน้องเราจะเก็บความคิดที่น้องแชร์ออกมาค่ะจะไม่ทิ้งประเด็นแล้วก็พยายามเชื่อมโยงให้เขามองเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเกิดความเป็นพลเมืองยังไงเขาเห็นความสำคัญของชุมชนเขายังไงประมาณนี้ค่ะแล้วพอเรื่องพลเมืองเนาะเหมือนแบบมันเหมือนแบบถูกเข้ามาแบบปลุกแบบอยู่ในหัวใจชาวสงขลาฟอรัมตลอดเนี่ยทีนี้ก็คือเราน้องๆเข้ามาทำโครงการเนาะเรามีวิธีที่จะทำให้น้องเข้าใจได้ยังไงว่าเนี่ยโครงการของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องมันมีเรื่องความเป็นพลเมืองอยู่นะทั้งที่น้องเขาทำอยู่แต่น้องเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นจุดไหนเรามีวิธีโค้ชหรือว่าชวนน้องคิดยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับของสงขลาฟอรัมนะคะที่จะทำให้น้องเห็นความเป็นพลเมืองเราจะมีตัวชี้วัดอยู่2ตัวชี้วัดใหญ่ๆค่ะก็เราจะแยกเป็นตัวชี้วัดของความเป็นพลเมืองแล้วก็ตัวชี้วัดของทักษะชีวิต5ด้านทักษะชีวิต5ด้านของเราก็จะมีการคิดวิเคราะห์คิดตัดสินใจแล้วก็เรื่องของการทำงานเป็นทีมเรื่องของรู้เขารู้เราแล้วก็เรื่องของ การสื่อสารอย่างมีสัมพันธภาพอ่ะค่ะเราจะโค้ชน้องในเรื่องนี้เลยเวลาเราจะลงไปชวนน้องคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในการโค้ชเราจะไม่บอกน้องตรงๆเราพยายามป้อนให้เขาทีละนิดพร้อมกับคำถามที่เราตั้งให้เขาตอบออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับความเป็นพลเมืองก็จะมีเรื่องของจิตใจอาสาเรื่องของเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนประมาณนี้ค่ะก็พยายามที่จะชวนเขาคุยแล้วก็ยกตัวอย่างให้เขามองเห็นให้ชัดว่ามันเหมือนกับเนี่ยนะสิ่งที่เราทำนะมันเป็นสิ่งเล็กๆแต่ว่ามันสามารถปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้เขาจากฐานงานที่เขาทำได้ค่ะให้ตาลแบบ ลองสะท้อนตัวเองหน่อยเนาะว่าไอ้อะไรรู้สึกว่าพอทำงานแล้วเรารู้สึกว่าทำได้ดีพอเรามาทำงานในฐานะบทบาทเป็นพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็บริหารจัดการโครงการอะไรอย่างเงี้ยด้วยสิ่งที่ตาลมองว่าตาลทำได้ดีเนาะ ในการโค้ชน้องมองว่าเรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงเวลาลงไปในพื้นที่ค่ะเวลาเราลงไปคุยกับน้องเวลาเหมือนเขาเรียกอะไรนะการสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยตันมองว่าตันทำได้ดีนะแต่ว่ามันก็ยังมีปรับอยู่อีกแต่มันไม่ดีที่สุดอะค่ะพี่ถ้าเกิดเรา ต้องพัฒนาต่อเรื่อยๆใช่ใช่ค่ะต้องคนตันอยากพัฒนาเรื่องอะไรตันมองว่าน่าจะเป็นเรื่องชุดความรู้เหมือนอย่างเช่นแต่ละปีค่ะมันจะมีโครงการส่งเข้ามาอย่างปีที่3จะประมาณ18โครงการใช่ไหมคะเรื่องของความรู้รอบตัวอะไรเงี้ยตันมองว่าตันยังมีน้อยแล้วก็แต่ละโครงการที่ส่งมาประเด็นมันจะแตกต่างกันมากเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราจะปรับไม่ค่อยจะทันการปรับตัวในเรื่องของข้อมูลเนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันคือเวลาเราลงไปนำน้องอะค่ะถ้าเราไม่มีชุดความรู้เราจะชวนน้องคุยไม่ได้เลยประมาณนี้ค่ะโอเคจบเลยขอบคุณมากตอบกดให้พี่หน่อยขอบคุณค่ะมาครับเดี๋ยวไม่ขึ้นนะถ้าอยากให้กดแนะนำตัวก่อนชื่อนามสกุลแล้วก็ตำแหน่งที่ได้รับในสงขลาฟอรัมครับชื่อนายกรกฎมณีสว่างนะครับชื่อเล่นชื่อกฎเป็นเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรัมฝ่ายไอทีนะครับ
ก็ได้รับมอบหมายในเรื่องการถ่ายรูปหรือว่าออกแบบสื่อต่างๆแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับไอทีอะครับกดจะรับผิดชอบส่วนนี้หมดแล้วกดเข้ามาทำงานในของขาควาล่าได้ยังไงครับครับก็กดจบใหม่ก็มาทำงานส่งข่าวฟอรั่มเลยครับก็จุดเริ่มต้นก็คือคุณแม่ครับก็มาถามกดว่าอยากจะทำงานที่ส่งข่าวฟอรั่มไหมเพราะคุณแม่เห็นว่ากดเนี่ยตอนเรียนเนี่ยครับทำกิจกรรมเยอะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นทั้งคณะกรรมการหอพักเป็นคณะกรรมการชมรมขุนและก็หลายๆอย่างครับแล้วก็แม่เห็นว่าเราชอบทางด้านสังคมครับแม่ก็เลยถามว่าอยากจะทำงานที่นี่ไหมกดก็ตอนแรกก็สองจิตสองใจครับเพราะว่ากดเองก็จบคอมพิวเตอร์มาครับอย่างแรกก็คืออยากจะไปตามฝันของตัวเองครับว่าพอจบไปแล้วเนี่ยอยากไปทำงานในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาครับแต่นึกอีกอย่างนึงกดไม่ชอบในวิชาชีพที่ตัวเองเรียนครับก็เพราะว่าเราฝึกงานแล้วรู้สึกมันไม่เป็นอิสระมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันปวดตามันอยากจะทำอะไรที่แบบพบปะผู้คนครับก็เลยมาทำงานที่นี่แล้วก็อีกอย่างนึงก็กดเรียนอยู่ที่ม.สงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตรังม.สงขลานครินทร์เนี่ยเขาก็จะสอนในเรื่องคำปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาครับที่เขาบอกว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์คำนี้ครับมันทำให้เราแบบตึงใจมาตลอดครับที่อยากจะทำงานเพื่อส่วนรวมครับก็เลยคิดว่าอยู่ที่สงขลาฟอรั่มเนี่ยมันเป็นที่ที่ใช่สำหรับเราอะไรประมาณนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่กฎก็เหมือนเป็นเยาวชนที่ส่งโครงการเข้ามาก่อนหรือเปล่าคะเปล่าครับหรือว่าเป็นเข้ามาลืมรู้จักสงขาฟอรั่มได้ยังไงคะรู้จักสงขาฟอรั่มก็จริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยพี่ของป้าหนูครับชื่อป้าแจ๊นะครับคือป้าแจ๊เนี่ยจะเป็นหัวหน้าของแม่กดอีกทีนึงแล้วก็ซึ่งป้าแจ๊ก็เห็นกดตั้งแต่เล็กๆครับแล้วก็แกก็เห็นว่ากดชอบทำกิจกรรมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยชวนมาสมัครครับตอนที่เราเข้ามาสมัครที่สงขลาฟอรั่มใหม่ๆเขาให้กดทำอะไรหรือว่าก็มีหน้าที่แบบสื่อสารถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยครับก็หน้าที่หลักๆป้าหนูเข้ามาก็ป้าหนูมอบหมายให้ทำฝ่ายไอทีครับแล้วก็ให้เราหัดจับกล้องครับซึ่งตอนนั้นคือตัวเองไม่เก่งเรื่องถ่ายภาพไม่รู้เลยว่ากล้องการถ่ายภาพเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาฝึกฝนตอนทีหลังนะครับครับก็พอสมัครใหม่ปุ๊บสิ่งนอกจากที่ภาระหน้าที่งานของตัวเองแล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นการเป็นโค้ชด้วยครับซึ่งตอนนั้นเราก็ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เพิ่งจบใหม่เราก็ได้เป็นโค้ชตอนนั้นได้รับมอบหมายให้เป็นโค้ช4-5โครงการได้ครับซึ่งตอนนั้นตื่นเต้นมากแล้วก็ใหม่ๆอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยพยายามที่จะแบบขวนขวายครับเพราะว่าเราไม่ได้จบมาทางสังคมศาสตร์ครับเราจบมาด้านการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ครับแล้วเนี่ยเราโครงการที่กดได้ดูแรกๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างพอเรามีโอกาสได้ไปคุยกับน้องเยาวชนอะไรเงี้ยครับก็งานแรกเลยนะครับที่ลงไปกับน้องๆเยาวชนเนี่ยมันเป็นการพิจารณากันกองในมุมมองหลายมิติครับซึ่งหลังจากที่ผ่านกระบวนการกันกองจากคณะกรรมการแล้วเราก็จะลงไปทำความรู้จักน้องเบื้องต้นนะครับในการลงพื้นที่ซึ่งมันรู้สึกว่าตื่นเต้นกับโครงการน้องๆครับที่น้องๆฝันแล้วก็เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะพาน้องไปถึงฝันได้ครับตอนกดเข้ามาใหม่ๆก็อาจจะได้ยินพูดก่อนเลยได้อยู่ใช่ไหมถึงไหนแล้วอ๋อนั้นโยน
วนใหม่ตอนแรกพี่ถามทางไว้เนาะเรื่องแบบความเป็นพลเมืองอ่ะป้าหนุ่มมักจะพูดอยู่เสมอตอนกดเข้ามาใหม่ๆอ่ะกดมีความเข้าใจเรื่องความเป็นพลเมืองมากน้อยแค่ไหนอ่ะคะความเป็นพลเมืองเนี่ยตอนแรกเนี่ยกดก็ไม่ค่อยเข้าใจเจ่มชัดเท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าพอเราได้ลงไปคุกคีสัมผัสหรือว่าทำงานต่างๆนะครับก็พอเข้าใจบ้างครับคือตอนแรกๆเนี่ยคือเข้าใจคำว่ามันมาจากคำว่าพละกำลังของบ้านเมืองอ่ะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยพอเราได้คุกคีต่างๆเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะมากอ่ะครับก็อย่างตอนที่เข้ามาใหม่ๆเนาะมันใหม่แกะกล่องเลยอ่ะกับทั้งที่ทีมงานก็เข้ามาพร้อมทุกตาทุกอะไรที่ผมเล่าให้ฟังเนาะเขาเริ่มต้นโค้ดขวดยังไงคะในการเป็นอาหญิงทำงานกับเยาวชนในการเป็นที่ครับมาครั้งแรกเนี่ยเขาก็เหมือนจะเชื่อใจเรานะครับป้าหนูเหมือนจะเชื่อไม่ใช่เหมือนจะเชื่อป้าหนูเชื่อใจอะครับให้กดให้ตาให้บูมซึ่งทั้ง3คนเนี่ยเป็นเด็กใหม่กันหมดเลยอะครับแล้วก็อวยใจให้เราไปโค้ดน้องอะครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับที่งานเนี้ยคอนเซปต์งานเนี้ยครับ learning by doing อะครับเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงซึ่งเราทั้ง3คนเนี่ยครับกดตาลบูมก็ทำไม่เป็นเลยในตอนแรกพอประชุมปุ๊บตัวเองจะเป็นคนช้าๆหน่อยไม่ค่อยทานนะครับก็เราก็จะมาตั้งวงคุยกันว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาประชุมอะไรบ้างแล้วก็เหมือนจะเวลาลงเวิร์กช็อปหรือว่าลงพื้นที่อะครับเราจะมาคิดโจทย์กันก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงตอนไหนเราฝึกตั้งคำถามอะครับว่าเราจะตั้งคำถามน้องยังไงแล้วก็เราก็จะคิดสถานการณ์ด้วยว่าถ้าน้องตอบแบบนี้เราจะไปต่อยังไงแล้วถ้าน้องตอบอีกอย่างนึงเราจะไปต่อยังไงครับมันจะมีเราพอทำไปได้ในระยะนึงแล้วเนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นศักยภาพตัวเองหรือเรื่องอะไรเราพัฒนาในตัวเองไหมคะก็เห็นนะครับเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยกวดจะเป็นคนพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ก็มันไม่รู้มันเป็นความเชื่อของนักโปรแกรมเมอร์ด้วยหรือเปล่าครับว่าเวลาคุยกับคนอื่นจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องครับคือจะคุยแบบสั้นๆแต่พอเราเข้ามาเนี่ยจะพยายามนิ่งตั้งสติให้มากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามพูดออกจากหัวใจอย่าจำใครมาพูดอะครับแล้วก็พอกดเริ่มคนน้องไปแล้วเนี่ยอย่างกดตอนแรกก็อาจจะยังงงเรื่องความเป็นพลเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยน้องๆแต่ละคนทำโครงการมาเนี่ยเราก็ต้องเหมือนแบบพยายามเชื่อมโยงให้น้องเห็นว่าสิ่งที่น้องทำอยู่มันเป็นเรื่องของพลเมืองเรามีวิธีการยังไงครับครับสิ่งแรกเลยที่น้องส่งโครงการมานะครับเราก็จะต้องศึกษาเพิ่มเติมอะครับว่ามันเป็นยังไงโครงการน้องเป็นยังไงแล้วก็เราไปดูว่ามันน่าจะต่อยอดยังไงเราจะไปเสริมน้องยังไงอะครับแล้วก็เราค่อยๆเหมือนเรียนรู้ในการตั้งคำถามอะครับไม่ใช่แบบไปยัดเยียดน้องว่าให้เอาแบบเรานะแต่ว่าเราค่อยๆชวนน้องคิดอะครับแล้วก็ถ้าน้องคิดว่าสิ่งที่เราแบบชวนน้องคิดมันโอเคก็ถ้าน้องสามารถทำได้ก็โอเคอะครับแต่ว่าถ้าน้องมองศักยภาพตัวเองว่าทำไม่ได้ก็แล้วแต่น้องอะครับนี่นั้นกดลองพูดแบบว่าถ้านึกถึงว่าถ้าเป็นการเป็นโค้ชที่ดีเนี่ยเรื่องอะไรสำคัญที่สุดคะสำหรับกดสำหรับกดนะครับคือการเรียนรู้ตลอดเวลาครับเพราะว่ากดเองก็ไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่อะครับเหมือนทุกคนจะต้องการนี่ตัดได้ไหมเอาใหม่ถามใหม่ได้ไหมคะอ๋อหมายถึงการเป็นโค้ชที่ดีของกฎเนี่ยกฎคิดว่ามันคืออะไรคะครับการเป็นโค้ชที่ดีเป็นโค้ชที่ดีสำหรับกฎนะครับก็คือการที่เราจะต้องฝึกฝนทักษะให้กับตัวเองอะครับให้เกิดความชำนาญแล้วก็ชวนอีกทีการเป็นโค้ชที่ดีของกฎคืออะไรการเป็นโค้ชที่ดีของกฎนะครับก็คือ
หนึ่งก็คือว่าต้องเร่งฝึกฝนตัวเองอะครับพัฒนาตัวเองเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับซึ่งการที่เราจะลงน้องโค้ชน้องแต่ละก้าวอะครับป้าหนูเนี่ยเคยบอกว่าเราจะต้องมีความรู้มากกว่าน้องอย่างน้อย 3-5 ก้าวอะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามีความรู้เทียบเท่ากับน้องเนี่ยจะทำให้น้องอะไม่เชื่อถือเราแล้วก็คือน้องจะไม่ไว้ใจเราเลยอะครับแล้วพอทำงานไปตอนนี้กดทำงานของขับฟอร่ามาระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ละครับปีที่2เข้าย่างปีที่3ครับเกือบ3ปีใช่ครับกดเข้ามาปีที่2อะครับปีที่2โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาครับก็ทํางานมาได้สักพักกดคิดว่าอะไรที่คิดว่าตัวเองทําได้ดีอะคะสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีใช่มั้ยครับก็คือการให้กําลังใจน้องอะครับคือบางทีน้องกังวลใจในเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับกดก็ส่วนตัวแล้วชอบคลุกคลีกับเด็กอะครับรักเด็กก็ว่าได้อะครับแล้วก็เหมือนน้องมีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษากดตลอดอะครับซึ่งมันบางครั้งมันเป็นเรื่องส่วนตัวครับซึ่งน้องมีให้ความไว้ใจกับเราแล้วก็มันมีเรื่องอะไรบ้างคะที่แบบกดรู้สึกว่าตัวเองอยากพัฒนาต่อสิ่งที่อยากพัฒนาต่อที่แบบว่าเนี่ยกับการทำงานของเราในฐานะที่เราเป็นโค้ชด้วยเนาะมันก็ทำงานสิ่งที่ตัวเองอยากพัฒนาที่สุดนะครับก็คือการที่เราเป็นกระบวนกรนะครับในเป็นจับไมค์อะไรอย่างเงี้ยครับคือตัวเองก็สามารถทําได้ครับแต่ว่าตัวเองจะเป็นแบบขี้ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเป็นกระบวนย่อยเนี่ยสามารถทําได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบกระบวนใหญ่ๆเนี่ยยังทําไม่ได้ในตอนนี้แต่ว่าก็เริ่มพัฒนาแล้วครับเมื่อคราวที่แล้วครับไปเสียมสิกขาลัยมาในเรื่องการออกแบบกระบวนการนะครับก็หลังจากกลับมาเนี่ยตัวเองก็ลองเลยครับอาสาสมัครที่จะเป็นกระบวนกรในกลุ่มใหญ่ครับรับแรกก็เริ่มกระบวนนอนก่อนนะนำน้องเขานอนก่อนภาวนาสวดภาวนานอนนะครับแล้วก็เริ่มการนำสมาธิในช่วงเช้าในการเช็คอินนะครับรู้สึกว่าตัวเองก็ทำได้ครับมันไม่น่าจะเป็นเรื่องยากแต่ว่าเราจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองให้มากอะครับแล้วก็คำถามสุดท้ายแล้วกันอย่างนอกจากเรื่องเยาวชนเนาะการทำความเข้าใจกับที่เลี้ยงโครงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะกฎมันการทำงานกับที่เลี้ยงโครงการเป็นยังไงกฎมองว่ายังไงครับครับการทำงานของสงขาทีมงานสงขาฟอรัมนะครับกับที่เลี้ยงโครงการเยาวชนอะไรพี่เลี้ยงอ๋อครูที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีวิธีการโค้ชที่สงขลาเพราะเรามีการโค้ชพี่เลี้ยงโครงการอะไรของเราไหมคะทำความเข้าใจหรือว่ามีวิธีการดีลกับพี่เลี้ยงโครงการยังไงมีการโค้ชน้องเนี้ยค่ะก็สิ่งสำคัญนะครับที่เริ่มต้นก็คือว่าเราจะให้น้องกับคุณครูครับมาร่วมเสนอผลงานตั้งแต่กระบวนการพัฒนาโครงการนะครับในเรื่องเดี๋ยวใหม่ได้ไหมก็หมายถึงว่าเลี้ยงโครงการเนาะก็คือเหมือนแบบมีการทำงานร่วมกับเขายังไงหรือคือเราต้องมีการโค้ชเขาด้วยหรือเปล่าในการโค้ชเยาวชนหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะส่วนมากไม่ได้เป็นการโค้ชครับกดไม่ได้โค้ชเองครับคือเวลาเหมือนกับคุณครูเขามาที่เวิร์กช็อปครับเขาจะแบบนั่งฟังแล้วก็จดจ่อตั้งใจครับแล้วก็เขาก็เข้าใจกระบวนการที่เราจะต้องการให้เขาเป็นนะครับแล้วก็เหมือนเราจะไม่ได้ไปชี้นำให้เขาทำอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาจะมีการแลกเปลี่ยนว่าจะทำยังไงกับเด็กกลุ่มนี้ถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ไม่ถามบ้างเหรอว่าเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับเด็กในโครงการมาใช่ไหมรู้สึกตื้นตันใจเหมือนจะร้องตัวเองขี้ร้องด้วยจากงานครั้งนี้ใช่ก็คือจากงานครั้งนี้เนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมก็
บอกตรงๆว่าก็เหนื่อยนะครับเหมือนปีนี้เนี่ยเราจะพัฒนายกระดับเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนหนังสือการออกแบบอะครับซึ่งเราทำเกือบหมดเลยในตอนนี้แล้วก็รู้สึกแรกๆอะท้อแต่ว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกภูมิใจกับน้องอะครับคือเมื่อกี้เนี่ยน้องเขาโครงการสุขาสุขใจกับที่พึ่งผู้ศรัทธาครับซึ่งเขาเป็นมุสลิมะแล้วก็เขาก่อนที่เขาจะกลับอะครับเขาก็เข้ามาที่กุฏิเขาก็จะกอดกุฏินั้นถ้าสมมติว่ามากอดที่กุฏิลองแน่แต่ว่ากุฏินั้นไม่อยากจะแสดงน้ำตาให้น้องเขาเห็นกุฏิก็ว่าอย่านะอย่าเข้ามานะตัวเองเป็นมุสลิมะต้องสำรวมน้องเขาก็เข้าใจอะครับแล้วก็น้องเขาบอกว่าขอบคุณมากนะพี่โกดขอบคุณทุกอย่างที่พี่โกดคอยช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น้องเขาบอกว่าถึงบางทีเราอาจจะขี้เกียจอะไรเนี่ยพี่โกดตามแต่เราก็ขอบคุณพี่กฎหน้าที่ครั้งนี้เราสำเร็จรู้สึกตื่นตันใจเนี่ยปีนี้มันปีที่3เนาะแล้วปีที่2เป็นยังไงบ้างคะงานครับแตกต่างกันไหมหรือว่ามันมีเป้าหมายแบบมันไม่เหมือนกันหรืออะไรยังไงกฎอธิบายปีที่2เราก็ใหม่ๆเลยนะครับแต่กฎคิดว่ามันไม่ต่างกันครับแต่ว่าการยกระดับความเข้มของเนื้องานนะครับปีนี้กดคิดว่าความเข้มของเนื้องานมันจะมากกว่าครับแต่ว่าความภูมิใจเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะชอบมากอดกดอาจจะเป็นตัวใหญ่ๆด้วยหรือเปล่าเป็นคนอบอุ่นทำให้น้องเขาแบบอยากจะเข้ามากอดที่กดบอกว่าเข้มๆขึ้นนี่คือเรื่องอะไรคะที่ยกระดับให้มันแบบเข้มข้นขึ้นเรื่องการหนุนเสริมอะครับในการให้กำลังใจน้องแล้วก็การที่เราลงไปคุกคีน้องอะครับปีนี้จะรู้สึกเข้มข้นกว่าปีที่แล้วครับครับจะร้องจริงชื่อนุชอามินีสาและนะคะมินีค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสงขลาฟอรัมแล้วมินีมาทำงานที่สงขลาฟอรัมได้ยังไงคะมาทำงานที่สงขลาฟอรัมได้เพราะว่ามีรุ่นพี่คนนึงอะค่ะเป็นรุ่นพี่บัณฑิตอาสาเขาทำงานอยู่ที่สงขลาฟอรัมซึ่งตอนนั้นทำโครงการสะพานชีวิตอะค่ะคือพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่ก้าวพลาดในศูนย์ฝึกอบรมและเยาวชนเขต9จังหวัดสงขลาแล้วก็พอเราจบบัณฑิตอาสานี่ค่ะพี่เขาก็แนะนำมาว่าที่นี่เขากำลังเปิดรับสมัครงานอยู่เราก็เลยลงมาสมัครอะค่ะตอนนั้นลงมาสมัครงานด้วยมีเพราะว่าเราไปเป็นบัณฑิตอาสานี่ค่ะเราไปทำงานกับชุมชนแล้วเรารู้สึกเหมือนว่ามันทำงานกับคนกับชุมชนมันคืออะไรที่ใช่สำหรับเรารู้สึกว่ามันมีความสุขค่ะเวลาเห็นคนในชุมชนมีความสุขพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่างานประมาณนี้มันใช่สำหรับเราแต่ว่าการตัดสินใจไปทำงานที่สะพานชีวิตเราไปทำงานด้วยใจหนึ่งก็ด้วยความเหมือนว่ามีคำถามหนึ่งตอนที่เราสัมภาษณ์ค่ะเขาว่าไม่กลัวหรอมาทำงานกับเด็กที่ก้าวพลาดซึ่งมีคดีที่บางคนก็น่ากลัวเนาะแต่ด้วยความที่เรามีความเชื่อมั่นว่าคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าได้รับการขัดเกลาหรือว่าการพัฒนาทักษะชีวิตนะคะคือสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เลยกล้าที่จะทำงานตอนนี้ก็มาสงขลาพลังใหม่ทำอะไรก่อนครั้งแรกที่เข้ามาเลยเราทำรับผิดชอบในเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเลยค่ะตอนนั้นทีมอื่นนี่จะมีเหมือนฝ่ายวิชาการฝ่ายไอทีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีหัวหน้าเขาจะมีลูกน้องคือทำเป็นคู่แต่ตอนนั้นเรากระโดดลงมาคือทำเดี่ยวคือเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคนเดียวไปเลยอะค่ะจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพอทำงานไปได้สักพักนึงอ่ะคือแบบมินีเห็นอะไรในตัวเองที่แบบว่าแบบอะไรนะมันเปลี่ยนตัวเองค่ะ
คือก่อนหน้านี้เป็นคนที่เราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่อยู่ในโลกที่มันแคบอะค่ะคือทำงานกับเยาวชนจริงแต่เราจะโฟกัสแต่เรื่องงานแต่เราไม่ค่อยได้สนใจสังคมภายนอกว่าสถานการณ์สังคมค่ะเป็นยังไงแต่พอทำงานที่แรกก็คือที่ทำกับเด็กก้าวพลาดหนึ่งเราได้สัมผัสความเป็นจริงในเรื่องความรู้สึกของผู้ปกครองเด็กค่ะตอนแรกเราแค่โฟกัสกับน้องเราจะพัฒนาน้องแต่พอเราลงเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นความทุกข์อีกที่นึงว่าผู้ปกครองของเด็กเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเรารู้สึกเหมือนว่ามันมีความจริงทางสังคมอีกมากมายที่เราไม่เคยรู้แต่ถ้าเราอยู่แต่ในที่เดียวจุดเดียวเราจะมองแค่จุดเดียวค่ะแต่พอเราออกไปข้างนอกเราเริ่มรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยทุกอย่างงานที่เราทำมันเป็นการเรียนรู้หมดเลยค่ะมินิมีความรู้สึกว่างานที่ทำอยู่นี่ค่ะมันเหมือนเราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเพราะว่าทุกขั้นเลยเราเรียนเหมือนว่าเราเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้มากค่ะแต่พอทำไปก็เรียนรู้ไปแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเปลี่ยนมากก็คือเรื่องที่เราต้องเริ่มสนใจสถานการณ์ทางสังคมอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าที่ทำงานของเราด้วยสงขลาฟอรัมค่ะที่มีป้าหนูที่ป้าหนูจะนำเรื่องนี้ค่ะเหมือนว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเครือข่ายเราด้วยที่มันจะมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะเหมือนว่าที่ขับเคลื่อนเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินอะไรเงี้ยแต่แกจะสอนเหมือนว่าทุกอย่างที่อยู่รอบข้างเราค่ะมันเกี่ยวข้องกับเราหมดเลยถ้าเราทำดีไอ้สิ่งรอบข้างเราก็จะเกิดแต่สิ่งดีๆแต่ถ้าสิ่งรอบข้างมันไม่ดีแต่ถ้าเรายึดมั่นในความดีแล้วไปทำอะไรที่มันดีๆเป็นการพัฒนาค่ะไอ้สิ่งรอบข้างที่มันจะไม่ดีที่ไม่ดีอยู่มันก็จะดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าแกจะสอนว่าทำยังไงก็ได้ให้รดน้ำเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือเหมือนว่าสองคนมันมีทั้งสองด้านก็คือดีและไม่ดีใช่ไหมคะไอ้เมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยแต่เราจะทำยังไงให้มันรดน้ำแต่สิ่งดีๆให้มันเพิ่มพูนขึ้นมาค่ะเราก็เลยรู้สึกเหมือนว่าพอตอนหลังเริ่มรู้สึกเหมือนว่าเราเริ่มสนใจบ้านเมืองมากขึ้นนะจากที่ว่าเราจะเฉยๆกับมันเลยเราเริ่มดูเวลาไปไหนเราเริ่มเห็นอะไรแล้วเราจะคิดต่อว่าเอ๊ะนี่มันยังไงนี่มันเกิดขึ้นอะไรคือจะเป็นคนที่ขี้สงสัยแล้วก็จะคิดต่อจะคิดไม่หยุดอย่างนี้ค่ะก็อย่างนี้ก็เริ่มสนใจสถานการณ์เนาะทางสังคมเนี้ยอย่างทำงานกับเด็กเนี้ยก่อนที่จะมาที่สงขลาฟอรัมนี่ก็จบเรื่องบัณฑิตอาสาเลยใช่ไหมก็ทำงานกับเด็กมาก่อนหรือเปล่าคะตอนเป็นบัณฑิตอาสาก็จะทำเรื่องสืบสานภูมิปัญญาเตยปานนันซึ่งทำกับกลุ่มเด็กแต่ว่าเป็นกลุ่มเด็กแค่ประมาณ5คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีผู้ใหญ่แต่เราก็ไม่ได้คือไม่ได้ทำอะไรลึกอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นเหมือนว่าเราเป็นบัณฑิตอาสาเขาจะเหมือนว่าไปโค้ดลงจะเรียกเราไปชุมพูดคุยแล้วก็ปล่อยเราลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีใครมานำไม่มีใครมาตีกรอบให้เราว่าเราจะทำยังไงแต่พอมาอยู่ที่นี่คือไม่มีกรอบแต่ว่ามันเหมือนว่ามีการหนุนเสริมเราตลอดเช่นพาเราไปอบรมที่นู่นที่เสมพาไปอบรมกับอาจารย์ชัยวัฒน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราเติมวิชาให้กับตัวเองตลอดค่ะเหมือนว่าเอาจริงๆแล้วเราไม่มีคือไม่มีวิชาติดตัวในเรื่องการทำงานกับเยาวชนค่ะแต่เหมือนว่าเราเก็บเกี่ยวมันขั้นแรกที่อยู่สงขลาฟอรัมก็คือจะไม่มีการคุยว่าเธอต้องไปทำแบบนู้นแบบนี้นะคือมีโจทย์ว่าเช่นเราจะไปตามน้องมีโจทย์ว่าน้องจะไปถึงเรื่องจิตสำนึกพลเมืองยังไงมันเป็นโจทย์ที่เราต้องมานั่งคิดเองตั้งคำถามเองว่าถ้าเป็นเราเข้ามาถามอย่างนี้เราจะรู้สึกยังไงหรือว่าเราทำอย่างนี้มันจะเกิดอะไรแต่ไม่มีคำตอบเขาไม่มีคำตอบให้เราคำตอบต้องอยู่ที่เราค่ะว่าเราจะเรียนรู้มันยังไงก็อย่างตอนมินีมาใหม่ๆเนี่ยมินีเข้าใจคำว่าความเป็นพลเมืองมากน้อยแค่ไหนอะคะตอนนั้นไม่เข้าใจเข้าใจแค่วาทศิลป์นะคะคำพูดก็คือพละกำลังในการดูแลบ้านเมืองแต่เรารู้สึกว่ามันคือคำพูดอ่ะแต่มันไม่ได้อินมาจากข้างในอ่ะแต่พอเราทำไปในขณะที่เราตามน้องของเราค่ะที่เราบอกว่าเรื่องจิตสำนึกพลเมืองอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้พอเราตามเราเห็นสิ่งที่เขาทำสิ่งแรกที่เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนจากเราเช่นน้องเราทำเรื่องขยะอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนที่ทิ้งขยะเพ่นพ่านจะสร้างขยะอะไรอย่างนี้จะซื้อของที่ซื้อถุงเยอะๆของนิดเดียวอะไรอย่างนี้เราเหมือนว่าเราเบรกตัวเองอ่ะเราในเมื่อเราเป็นคนนำเรื่องพลเมืองให้กับน้องแล้วเราทำตัวอย่างอย่างนี้ได้ยังไงก็คือก่อนที่จะไปสอนน้องอ่ะตัวเราอ่ะเป็นยังไงก่อนก็คือก่อนที่จะให้น้องเป็นพลเมืองอ่ะเราเป็นพลเมืองหรือยังก็คือ
แล้วทีนี้ก็เหมือนมันก็ต้องเหมือนแบบคอยโค้ชน้องด้วยเนาะทำให้น้องค่อยเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทำอยู่ความเป็นคนละเมืองเนาะณตอนนี้วินีคิดว่าวินีทำแบบตรงนั้นไปได้แบบเยอะไหมคะที่ทำให้น้องเข้าใจตรงนั้นได้ปีที่3ปีนี้ค่ะรู้สึกเหมือนว่าเราก็มีคำตอบของเรานะเหมือนตอนแรกเราถ้ามีมาถามว่าน้องเราเกิดความเป็นพลเมืองยังไงในความรู้สึกของเรารู้สึกเหมือนว่าเขามีความรับผิดชอบนะไอ้การที่เขาส่งโครงการมามันก็คือความเป็นพลเมืองในระดับหนึ่งที่เขาเริ่มอยากจะทำอะไรเพื่อบ้านเมืองของตัวเองเนาะแต่พอเราลงโค้ดไปเรื่อยๆเรารู้สึกเหมือนว่าความเป็นพลเมืองมันในความคิดของเรามันไม่ใช่แค่คิดมาทำแบบอะไรง่ายๆแล้วเพราะมันเรื่องของบ้านเมืองที่ถ้าได้ดูในยุคสมัยนี้ค่ะในยุคนี้มันไม่ใช่แค่ทำอะไรที่แผ่วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องนำไปสู่ก็เหมือนงานวันนี้ค่ะส่องแสงได้เลยงานต้องส่องแสงทีนี้เวลาเราลงโค้ดเราพยายามเชื่อมงานของเขาค่ะให้กับสถานการณ์ทางสังคมด้วยว่ากับคุณค่าทางสังคมที่เขาให้มองเห็นว่างานนี้มันไม่ใช่งานเล็กแล้วนะแต่มันจะยิ่งใหญ่กว่าอีกถ้าเขาได้เพิ่มดีกรีความแรงของตัวเองหรือว่าดึงศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ที่ไม่ใช่แค่เขาจะมองแค่เราเป็นเด็กเราทำได้แค่นี้แต่เขาต้องมองว่าเราเป็นเด็กก็จริงแต่ว่าศักยภาพความรู้พลังที่เรามีอยู่ก็ไม่ต่างอะไรจากผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็เราก็มีหน้าที่โค้ชนึงและบางกลุ่มพอเราเห็นที่กลุ่มที่ไปไกลอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันใช่แล้วบางทีการฟังเราไม่ต้องตั้งคำถามอะไรกับจากเขาค่ะการที่เขาเล่ามาแล้วเขารู้สึกไงเรารู้สึกเหมือนว่าน้องบางโครงการเราพาไปถึงจุดความเป็นพลเมืองแล้วโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรมากมันเกิดอะไรในใจเขาอยู่แล้วค่ะเหมือนว่าเขาสื่อสารได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปโค้ชเขาให้มากแล้วอย่างนอกจากเยาวชนก็จะมีที่ปรึกษาโครงการใช่ไหมคะอย่างที่ปรึกษาโครงการนี้เรามีการวางแผนโค้ชด้วยกันมีการแลกเปลี่ยนกันหรือว่ามันมีต้องมีการโค้ชที่ปรึกษาโครงการอะไรอีกทีไหมที่ปรึกษาโครงการส่วนมากเป็นอาจจะเป็นโชคดีที่เราเจอคือมันเราจะเจอทีมโค้ชที่เขาปล่อยน้องก็คือไม่ไปชี้นำว่าน้องต้องทำอย่างนี้เนาะส่งโครงการต้องส่งมายังไงต้องกลับไปแบบเหมือนเขาที่เคยคิดมาอะไรอย่างเงี้ยแต่บังเอิญเราเจอที่ปรึกษาที่คิดเห็นตรงกันกับเราค่ะจนเรามีความรู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นที่จะปล่อยน้องไปกับเราแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องแนวคิดก็ได้ค่ะแต่ว่าการที่เขาจะปล่อยเรามาเราก็มีการพูดคุยกับเขาว่าสิ่งแรกที่เราคุยกับที่ปรึกษาก็คืองานนี้คืองานเด็กที่ปรึกษาก็คืออาจจะมีหน้าที่ชี้แนะกระตุ้นแนะนำแล้วก็สร้างการเรียนรู้กับน้องเหมือนว่าดึงว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ไปบอกน้องว่าต้องทำอย่างนี้1 2 3นะเพราะว่าเราก็บอกว่าโครงการของเราคือจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปวางว่าเขาคิดจะทำเรื่องนี้แล้วสุดท้ายมันต้องออกมาแบบโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีภาพสวยงามออกมาแต่ว่าการเรียนรู้ของเด็กมันไม่เกิดเราไม่เอาเราสนใจการเรียนรู้ของน้องระหว่างทางแล้วก็ไอ้ข้างในของน้องค่ะที่มันโตขึ้นที่มันนึกถึงที่เขาไปนึกถึงสังคมส่วนรวมมากขึ้นที่ไม่ใช่อยู่เหมือนเดิมค่ะก็อย่างตอนนี้มินี่ทำงานมาได้เนาะอย่างโครงการในปีที่3เนาะค่ะมินี่คิดว่าแบบว่าอะไรตัวเองที่ตัวเองทำได้ดีที่สุดที่ดีที่สุดหรอเหมือนดีที่ศักยภาพที่ดีที่สุดทำได้ดีอ่ะทำได้ดีในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงการรักษาเหมือนว่ายังไงเหมือนรักษาอุณหภูมิน้องกับเราค่ะที่เขาไม่มีความรู้สึกเหมือนว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนให้เงินเขาไปเขาต้องกลัวต้องเกรงเราอะค่ะแต่เรารักษาอุณหภูมินี้เหมือนว่าเราคือพี่คือคนในครอบครัวที่เขาพอเจอปัญหาแล้วเขาจะกล้าคุยกับเราอะค่ะว่าพี่เราเกิดแบบนี้นะเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะพี่ว่ายังไงผมว่ายังไงหนูว่ายังไงอะไรอย่างนี้ค่ะสามปีที่ผ่านมาเรารู้สึกเหมือนว่าไม่มีกลุ่มอื่นที่มาแบบไม่กล้าจะบอกเราแล้วสุดท้ายมาเจอเอาปลายทางว่า
ไปไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่เราจะเจอกลุ่มน้องพอเจออะไรปุ๊บเขาก็จะโทรหาเราอะไรเงี้ยหรือไม่เวลาเราโทรหาเขาเขาจะเล่าเลยว่าเจออย่างนี้นี่นะพี่มินิจะเอายังไงซึ่งเรารู้สึกเหมือนว่ามันเป็นอุณหภูมิหรือว่าความรู้สึกที่มันเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะไม่ใช่เจ้าหน้าที่กับคนที่ได้รับทุนจนไม่กล้าสื่อสารกันเพราะต้องเกรงใจแหล่งทุนอะไรเงี้ยค่ะอย่างในทีมมินิอะค่ะในทีมของขาฟอรัมอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราทำอะไรได้ดีในการทำงานเป็นทีมของเราเพราะมินิมันเป็นพี่ใหญ่ก็ปีนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าป้าหนูแกเริ่มแกเหมือนปล่อยแล้วนะเหมือนเราเป็นพี่เราต้องตัดสินใจอะไรทุกอย่างได้แล้วเรารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เรากล้าตัดสินใจอะไรเองโดยที่มันคือมันไม่มีอะไรร้ายแรงคือเหมือนว่ากล้าฟันธงกล้าบอกว่าน้องต้องอย่างนี้นะเหมือนที่ผ่านมาเราอาจจะเจอบางทีมันจะมีพี่คือในที่ทำงานมันจะมีหลายระดับอะค่ะก็เลยเหมือนว่าพอเป็นพี่แล้วก็จะไม่กล้าอะไรอย่างนี้เราต้องเหมือนว่าต้องฟังคนนี้นะคนนี้นะก็ไปกว่าจะจบอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้เหมือนว่ารู้สึกเหมือนว่ามันจบที่เราแต่เราเอาให้ชัดกับป้าหนูแล้วก็สื่อสารกับน้องแต่ว่าการตัดสินใจเราไม่เคยตัดสินใจเองคนเดียวก็คือเราจะคุยกับน้องค่ะว่าจะเอายังไงอย่างนี้แต่ว่าก็คือทุกเหมือนว่าเหมือนน้องเองอาจจะไว้ใจเราด้วยก็ได้ในการตัดสินใจอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่คิมมินี่คิดว่าเราอยากจะพัฒนาต่อในด้านการทำงานเนาะเรื่องอะไรบ้างในด้านการทำงานอีกเยอะเพราะรู้สึกเหมือนว่าคือเหมือนเรามีความรู้สึกนี้ค่ะพอปีนี้เราขึ้นพอปีต่อไปมันก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเราทำงานยังไงเหมือนงานวันนี้ใช่ไหมคะเหมือนปีนี้เราทีมงานออกแบบอะไรงานเองโดยทีมค่ะแล้วก็ผ่านป้าหนูให้ลองมาตบดูอะไรอย่างนี้จากที่ผ่านมาอาจจะช่วยกันคิดแล้วก็อาจจะมาจากแกว่าอยากได้ประมาณนี้อะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนว่าเราก็ค่อยเหมือนเรามีการยกระดับไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าที่นี่เราจะมีโจทย์เนี้ยทุกคนต้องฝังอยู่ในใจแล้วก็ในหัวตัวเองว่าเราต้องมีการยกระดับค่ะปีนี้เราได้แค่นี้ปีหน้าเราต้องดีกว่าเดิมเช่นเหมือนว่าเรื่องการโค้ชปีนี้เราอาจจะรู้สึกเหมือนว่าบางกลุ่มที่เราไม่ได้เป็นคนดูแลเองเราจะฟังกับน้องจากน้องในทีมค่ะว่ากลุ่มนี้เป็นยังไงแต่ว่าปีนี้เรามีรู้สึกว่าทุกกลุ่มนี้เราต้องไปคลุกคลีเขาให้มากกว่าเดิมค่ะเหมือนว่าเรารู้สึกเหมือนว่ามันคือพลังที่เราต้องไปลงไปสัมผัสมันที่ไม่ใช่การฟังน้องๆมาเล่าสำหรับบางเรื่องเราอยากไปสัมผัสทุกกิจกรรมที่เขาทำหรือว่าทุกความรู้สึกอะค่ะณตอนนั้นว่าเขาเป็นยังไงไม่ใช่ว่าผ่านไปแล้วเขาเล่ามาก็คำถามสุดท้ายเนาะอย่างงานครั้งนี้ค่ะที่ไม่ดีแบบมันเป็นการแบบสรุปการทำงานเราในระดับหนึ่งเนาะที่น้องแบบนำความภาคภูมิใจของพี่นีเนี่ยมันเป็นยังไงก็อยากก็ปีตอนแรกก็คือมันเราก็กดดันเนาะปีนี้เป็นปีที่3ซึ่งทุกคนก็จะมองว่างานเราต้องดีขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็แต่ว่าปีนี้มันเป็นปีที่ทุกอย่างมันเกิดมาจากเราอ่ะมันเกิดมาจากเราพอเกิดมาจากเรามันเกิดจากคือเราจะชัดไงว่าเราจะอยู่ตรงไหนใครจะอยู่ตรงไหนตรงนี้จะดึงใครมาค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันโฟลว์สำหรับเรามันโฟลว์อาจจะมีติดขัดมั่งแต่ว่ามันติดขัดด้วยความที่ว่าเราชัดแล้วนะเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ไม่ใช่มาแบบเรายังงงๆอะไรอย่างงี้ค่ะปีนี้รู้สึกว่าเราชัดทุกอย่างไม่ว่าในเรื่องการเขียนเรื่องบทนิทรรศการอย่างงี้ค่ะเหมือนว่าทุกคนเริ่มกระโดดลงมาที่ไม่ใช่หนักอยู่ที่ใครคนเดียวไม่ได้หนักอยู่ที่ป้าหนูทุกคนช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นน้องในโครงการค่ะที่มาทำในโครงการ18กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่เราไม่ต้องพูดอะไรกันมากอ่ะคือบอกว่าทิ้งโจทย์ว่าจะเอาทิ้งโจทย์ว่าต้องประมาณนี้เนาะก็ปล่อยเขาไปเราไม่ต้องมานั่งเค้นมานั่งพูดให้เราเหนื่อยแต่ว่าทุกอย่างมันปล่อยได้อะน้องก็ทำเองได้แล้วรู้สึกว่ามันใช่บางทีก็เหมือนเราเหลืองเนาะว่าเรามองตอนที่น้องเราสะท้อนอ่ะมันเหมือนว่ามันคือกระจกส่องเรามาแล้วนะว่าเนี่ยน้องเกิดเป็นแบบนี้เพราะอะไรแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่เกิดจากเราเนาะแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันเหมือนว่ามันยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นนะคะว่า
เรามาถูกทางอ่ะงานที่เราทำเรามาถูกทางกระบวนที่เราจับหรือว่าหลักปฏิบัติว่าประสบการณ์ที่เราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่เกิดจากมือปฏิบัติจริงที่มันเป็นความลัดเป็นทางลัดที่ในการสร้างพลเมืองเยาวชนค่ะมันใช่แล้วปีนี้มันเป็นปีที่การันตีว่าการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยจะทำให้น้องๆของเราอ่ะมันเกิดความเป็นพลเมืองได้จริงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาก